อาจารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์รายละเอียดใน MOU นิดนึงกันละกันนะคะเพราะว่ามันก็มีการพูดถึงกันว่าการที่ก้าวไกลยอมในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนการแถลงข่าวในการเพิ่มถ้อยคำช่วงเกริ่นนำที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการจะทำให้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับสว.หรือพรรคร่วมรัฐบาลไหมคะในการที่จะจับมือร่วมรัฐบาลกันต่อไปหรือแม้แต่ทำให้สว.มั่นใจได้ว่าก้าวไกลเองก็ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไปยกเลิก112กับเรื่องในเรื่องของมาตรา112ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเราอ่านจากการที่ทั้ง8พรรคร่วมเนี่ยเขาแสดงจุดยืนวันนี้ว่าเราจะร่วมกัน8พรรคนะแล้วก็เสียงประมาณนี้แหละ312 313เสียงนี่แหละนะครับโดยที่ไม่คิดจะไปดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลอีกโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งเสียงสว.หมายความว่าวันนี้เขาเลือกแล้วที่จะไว้ใจสว.ว่าจะไว้วางใจให้เขาจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าแปลว่าอะไรก็ตามที่ทำให้สว.สบายใจและพร้อมที่จะโหวตสนับสนุนรัฐบาล8พรรคเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะทำการเอาเกิดบทเกิดนำในรัฐธรรมนูญมาใส่การไม่มีมาตรเรื่องการแก้ไขมาตรา112อยู่ใน MOU ก็น่าจะเป็นแนวทางที่เห็นร่วมกันแล้วล่ะใน8พรรคว่าน่าจะมีส่วนนะครับทำให้ท่านสว.จำนวนหนึ่งนะครับสบายใจก็จริงๆก็เขาก็ไม่ได้ต้องการสว.ทั้งหมด250นะครับ มาสัก60ท่านเขาก็เรียบร้อยนะครับตั้งรัฐบาลได้อย่างเงี้ยนะครับแต่กลายเป็นว่าคุณพิธากลับมาให้สัมภาษณ์ตอนหลังว่าเขาก็ยังคงเดินหน้าในการจะผลักดันเรื่องการแก้ไขมาตรา112อยู่เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าตกลงแล้วจุดยืนของเขาอยู่ตรงไหนจุดยืนของก้าวไกลอยู่ตรงไหนกันแน่คะอาจารย์ตรงนี้มันจะทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้นอยู่ไหมคะครับคือสิ่งที่ออกมาแสดงออกในนามพรรคเนี่ยก็คือ MOU อ่ะมันคือข้อตกลงบันทึกช่วยจำร่วมกันของ8พรรคถูกไหมครับค่ะอะไรที่ไม่อยู่ใน MOU เนี่ยทั้ง8พรรคก็บอกว่าก็แต่ละพรรคก็สามารถไปผลักดันเป็นวาระของตัวเองได้นะครับซึ่งก็ไม่ผิดปกติอะไรถ้าก้าวไกลจะออกมายืนยันเรื่องว่าจะเดินหน้า112ในนามของพรรคนะครับเพราะว่าได้หาเสียงกับประชาชนไว้แล้วถ้าไม่ออกมามีท่าทีแบบนี้คนที่เลือกก้าวไกลมาย่อมจะต้องผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ขัดอะไรกันแต่หมายความว่าการผลักดันวาระเรื่องการมาตรา112ของก้าวไกลเนี่ยก็เป็นเรื่องของก้าวไกลแล้วนะพรรคร่วมรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างเพราะว่าไม่ได้อยู่ใน MOU ค่ะแต่มันก็จะทำให้สว.ที่ยังชั่งใจอยู่เนี่ยอาจจะตัดสินใจที่จะไม่ยกมือให้หรือเปล่าหรือว่างดออกเสียงหรือเปล่าเพราะว่าก้าวไกลก็ยังคงเดินหน้ากับเรื่องนี้อยู่อะค่ะแล้วมันจะทำให้เขาไม่ได้คะแนน376ที่นั่งอย่างที่ต้องการนะคะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะทำให้สว.จำนวนหนึ่งนะครับที่ท่านอาจจะไม่ได้มีจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อก้าวไกลนักเนี่ยนะครับอาจจะพิจารณาไปอีกทิศทางหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าคิดในอีกมุมนึงอะครับในกรณีของการผลักดันการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112นะครับถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ว่าก้าวไกลจะผลักดันผ่านการเสนอร่างกฎหมายนะครับเพื่อแก้ไขเนี่ยในนามรัฐบาลหรือจะเป็นในนามพรรคนะครับคือส.ส.20คนเข้าชื่อกันเพื่อเสนอต่อสภาสมมุติว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้ร่างกฎหมายนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะตกในวาระที่1ได้ทันทีและโดยมาตรฐานที่ก้าวไกลเองก็พูดอยู่เสมอเรื่องการทำการเมืองที่มีความรับผิดชอบเนี่ยหมายความว่าถ้าร่างที่ถูกเสนอโดยพรรคหรือโดยรัฐบาลที่ตัวเองเป็นแกนนำเนี่ยไม่ผ่านสภาเนี่ยก็ควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการเช่นนายกลาออกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเดิมพันที่ค่อนข้างสูงมากสำหรับก้าวไกลแล้วก็อาจจะทำให้สว.จำนวนไม่น้อยคิดในมุมนี้แล้วอาจจะสบายใจก็ได้ว่าก้าวไกลไม่น่าจะผีผ่านกับการแก้ไขมาตรา112